สวัสดีครับผมแอมสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอในการเรียนพื้นฐาน WordPress นะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้WordPress ในการทำบล็อกหรือว่าเว็บบล็อกนั่นเองนะครับในส่วนวิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงในส่วนของ User นะครับหรือว่าผู้ที่ใช้งาน WordPress ได้นั่นเองนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นเจ้าของเว็บนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแอดมินนะครับที่เราตั้งให้ได้นั่นเองนะครับก็มาดูที่ all user นะครับในส่วนนี้นะครับหลังจากการติดตั้ง WordPress นะครับก็จะมีเรานะครับเป็นแอดมินนะครับก็สามารถที่จะจัดการต่างๆได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของ WordPress หรือว่าเว็บบล็อกของเรานะครับทีนี้ก็มาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็จะเริ่มที่คอลัมน์ username นะครับก็เอาไว้ใช้ล็อกอินนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะ edit ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นชื่อนะครับแล้วก็ใส่ชื่อลงไปอีเมลนะครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับมีตำแหน่งเป็นหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็จำนวนบทความจำนวนโพสต์ที่user ชื่อนี้ทำการโพสต์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราสามารถที่จะ edit ได้นะครับก็เข้ามาที่ edit จากนั้นนะครับเราก็ที่จะสามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสี WordPress ได้นะครับว่าจะเป็นโทนสีฟ้าหรือว่าสีเทานะครับโดยที่ค่า default ของมันจะเป็นสีเทานะครับเราลองเปลี่ยนเป็นสีฟ้าดูนะครับทำการกดอัปเดตมันก็จะเป็นโทนสีฟ้าแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาทูลบาร์ตรงนี้ออกก็ได้นะครับโดยการติ๊กถูกตรงนี้ออกนะครับต่อมานะครับในส่วนของ name นะครับเราก็สามารถที่จะ edit ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของ username ตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับก็คือจะเป็นค่าตั้งแต่เราลง WordPress แล้วนั่นเองนะคือตั้งแต่ install WordPress นะครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมสามารถเป็นภาษาไทยได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเวลาที่เราโพสต์บทความเนี่ยจะให้ชื่อเดียวกับ username หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อเฉพาะของเราเองก็ได้นะครับอย่างเช่นเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้เป็นชื่อของเราได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกตรงนี้นะครับว่าเวลาเราโพสต์นะครับจะให้ขึ้นชื่ออะไรนะครับเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับอีเมลนะครับอีเมลในกรณีที่เราเผื่อเราจะลืมพาสเวิร์ดนะครับเราก็มาตั้งค่าอีเมลตรงนี้ก็จะไปส่งพาสเวิร์ดไปรีเซ็ตได้นะครับที่อีเมลของเรานะครับจากนั้นนะครับก็สามารถที่จะใส่เว็บไซต์ของเราได้นะครับในกรณีที่เราตอบบทความนะครับตอบคอมเมนต์ต่างๆนะครับเราก็จะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเราเองได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับ about yourself นะครับสามารถที่จะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือว่าข้อความส่วนตัวของเราได้นะครับซึ่งจะสามารถที่จะแสดงบนหน้าโพสต์บทความได้นะครับว่าผู้เขียนเป็นใครในกรณีที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับเข้ามาอ่านแล้วก็อาจจะสนใจในโปรไฟล์ของเราสั้นๆก็ได้นะครับและตรงนี้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะครับโดยการกำหนดพาสเวิร์ดใหม่ที่2ช่องนี้ใส่ให้ตรงกันนะครับจากนั้นก็กดอัปเดตโปรไฟล์เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มขึ้นมานะครับ add new นะครับในกรณีที่เราอาจที่จะให้แฟนใช้ร่วมกันได้นะครับหรือว่าให้เพื่อนหรือว่าให้ลูกน้องนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในบล็อกของเราได้นะครับเราก็สามารถที่จะ add new คนผู้ใช้งานใหม่ได้นะครับโดยการกำหนด username password ให้เข้าใหม่นะครับก็ไล่ตามนี้เลยนะครับก็จะมีการตั้ง username นะครับ email แล้วก็ในส่วนนี้ใส่แค่2ส่วนนี้ก็ได้นะครับวงเล็บที่มี require นะครับก็จำเป็นที่จะต้องใส่นะครับส่วนที่ไม่มีเนี่ยก็ละเว้นไว้ได้นะครับแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดให้เพื่อนใหม่นะครับจากนั้นก็
ต้องการที่จะส่งพาสเวิร์ดเนี่ยไปที่อีเมลของเพื่อนหรือว่าแอดมินคนใหม่หรือเปล่าก็สามารถที่จะติ๊กถูกตรงนี้นะครับเวลาเรากด add new เนี่ยจะมีอีเมลจากเว็บไซต์ของเรานะครับส่งไปยังอีเมลที่เรากรอกเอาไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่า user คนใหม่เนี่ยมีตำแหน่งอะไรนะครับก็จะมี subscriber นะครับ administrator editor author นะครับแล้วก็ contributor นะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างในการเข้าถึงข้อมูลนั่นเองนะครับอย่างเช่น subscriber เนี่ยจะสามารถอ่านได้อย่างเดียวนะครับอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ส่วน admin เนี่ย admin ที่เราเรียกย่อว่า admin เนี่ยที่ย่อมาจาก administrator นะครับสามารถจัดการได้ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนเจ้าของเป็นเจ้าของโดยแท้เลยนั่นเองนะครับสามารถกำหนดทุกอย่างต่างๆได้ภายใน WordPress บล็อกนี้นะครับต่อมานะครับ Editor Author นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วหลังๆจะมีหน้าที่เขียนนะครับซึ่ง Editor เนี่ยก็จะมีหน้าที่แก้ไขข้อมูลได้บางส่วนนะครับส่วน Author เนี่ยจะสามารถเขียนบทความได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้วก็ส่วนสุดท้าย Contributor นะครับส่วน contributor นะครับก็จะมีตำแหน่งที่น้อยกว่า editor นะครับซึ่งสามารถเขียนบทความได้ครับแต่ไม่สามารถโพสต์ลงบนเว็บได้นั่นเองนะครับต้องรอการอนุมัติจาก editor นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรียงลำดับความสำคัญนะครับก็คือ admin เนี่ยจะตำแหน่งสูงสุดนั่นเองนะครับรองลงมาก็น่าจะเป็น editor นะครับแล้วก็Editor เนี่ยก็สามารถที่จะจัดการบทความต่างๆได้นะครับส่วน Author นะครับก็ลองลงมาก็จะเป็นสามารถเขียนบทความได้แล้วก็โพสต์ลงเว็บได้นะครับส่วน Contributor เนี่ยก็จะตำแหน่งรองลงมาจาก Author นะครับก็คือสามารถเขียนได้แต่ว่าต้องรอการอนุมัติจาก Editor อีกทีนึงนะครับแล้วก็ตำแหน่งน้อยสุดก็น่าจะเป็น Subscriber นะครับก็คือสามารถอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเขียนได้นะครับมันก็น่าจะเรียงสักนิดนึงนะครับแต่ว่า Subscriber ดันมาอยู่บนสุดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานในส่วนของ user ใน WordPress ของเรานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เจอกันในวิดีโอต่อๆไปสวัสดีครับ